วันนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับโซฟาดูดวิญญาณนะที่ร้านมีตัวเป้งๆเจ๋งๆกี่รุ่นกันบ้างนะเดี๋ยวนี้ผมพาไปดูครับนี่เลยนะตัวแรกของเรานะคือโซฟารุ่นนี้เลยนะครับรุ่นแคลนะฮะรุ่นแคลตัวนี้เนี่ยเป็นพ็อกเก็ตสปริงนะตัวนี้เนี่ยจะมี3เลเยอร์เลยนะครับจะมีเป็นโครงสร้างเป็นไม้นะฮะมีโครงสร้างเป็นพ็อกเก็ตสปริงนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นใหญ่เรียกว่าขนห่านเทียมนะฮะเวลานั่งเข้าไปคุณดูนะมันจะแบบโอ้ยมันแบบมันดีมากเลยนะตัวนี้ไซส์อยู่ที่285เซนนะครับ285เซนเลือกทั้งซ้ายเลือกทั้งขวาได้สามารถเลือกหนังนะครับเลือกท่าได้ด้วยนะราคาชุดนี้นะครับอยู่ที่เพียง 19,990 บาทเท่านั้นนะกับโซฟานุ่มๆแบบนี้นะฮะตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับตัวนี้เลยก็จะเป็นรุ่นคอปเปอร์นะรุ่นคอปเปอร์นะครับเมื่อกี้แคลร์ใช่ไหมครับนะไซส์285ตัวนี้ขนาดเท่ากันนะนี่เป็นรุ่นคอปเปอร์เป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมาจากตัวแคลร์เมื่อสักครู่นะถ้าสังเกตให้ดีนะฮะตัวนี้นะครับตัวชั้นนะของพ็อกเก็ตสปริงเนี่ยจะหนามากขึ้นกว่าเดิมนะเพื่อทำให้เวลาเราทิ้งช่วงลงไปเนี่ยมันมีช่วงที่มันหนึบนะครับแล้วก็มีความนุ่มเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่จุดที่เพิ่มขึ้นมาอีกจุดนึงเลยคือตัวนี้ฮะจะมีที่วางแก้วด้วยนะฮะจะมีที่วางแก้วด้วยนี่เลยนะฮะจะมีฝั่งละ1นะครับมีฝั่งละ1นะครับแล้วก็มีชั้นพ็อกเก็ตสปริงที่หนายิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแค่ 1,000 เท่านั้นเองราคาอยู่ที่20,990บาทเท่านั้นเองนะครับนี่เลยนะฮะโซฟาดูดวิญญาณนะอันนี้มาเป็นแพ็คคู่มาเป็นแพ็คคู่เลยนะสามารถแยกได้นะรุ่นด้านนี้นะรุ่นด้านนี้นะครับจะเรียกชื่อว่าโซฟาทรอปปิคอลนะครับเป็นโซฟารุ่นทรอปปิคอลตัวนี้ขนาดอยู่ที่275เซนนะฮะ275เซนตัวนี้ก็จะมีความแบบนุ่มนะครับสบายนะฮะมีความแบบยุบยวบนะฮะแบบเอนกายได้พักผ่อนได้เต็มที่เลยนะสามารถเลือกสีได้เหมือนกันจะเลือกเป็นหนังนะหรือว่าอยากจะอัปเกรดเป็นผ้าก็ได้เหมือนกันนะตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยก็จะมีแบบความนุ่มนะฮะความสบายนะครับผมแบบพอดีคอทุกอย่างหมดเลยนะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 19,990 บาทนะเรามีตัวพี่ชายของเขานะฮะตัวนี้เลยช็อปปี้เข้าเนาะจะเป็นไซส์275ด้านยาวจะอยู่ที่160นะครับแต่ตัวพี่ชายเขาจะพิเศษหน่อยความกว้างเนี่ยนะจะสูสีกันจะอยู่ที่ประมาณ280นิดๆนะบวกลบขึ้นมานิดหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้นะรุ่นโซนิกเนี่ยมันจะมีแผงนะครับที่กั้นเนี่ยที่นั่งพิงด้านเนี้ยเพิ่มเติมขึ้นมาและที่สำคัญตัวเนี้ยสามารถนอนเหยียดขาได้เลยนะจะสามารถเนี่ยนะนอนเดี๋ยวผมเอาเท้าขึ้นมาให้ดูเลยนี่เลยนอนเหยียดขาได้เลยขาไม่เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Tropical เนี่ยอาจจะพอดีปริ่มๆนะตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 20,990 บาทนะจะเพิ่มมาแค่พันเดียวนะจากตัว Tropical นะอันนี้รุ่นโซนิกนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยสมมติมีเพื่อนมาบ้านใช่ไหมฝั่งนี้ก็นั่งได้ก็จะสะดวกสบายมากๆเลยก็จะเป็นรุ่น Tropical แล้วก็รุ่นโซนิกนะครับ 19,990 แล้วก็รุ่นนี้ 20,990 บาทเท่านั้นครับนี่เลยนะครับเป็นโซฟานะครับดูดวิญญาณอีกรุ่นหนึ่งนะที่ไม่แนะนำไม่ได้เลยตัวนี้ขนาด3เมตรเต็มๆนะฮะได้หมอนใบใหญ่ไปด้วยนะครับนี่เลย1 2 3นะฮะหมอนใบกลางครับ1 2นะฮะและหมอนใบเล็กนะครับอีก1 2นะฮะตัวนี้รูปแบบของเขาเนี่ยจะทำมาได้สัดส่วนมากๆเป็นไซส์300เซนนะข้างล่างก็จะเป็นตัวฐานของโครงสร้างเนาะด้านนี้ก็จะเป็นชั้นของไมโครโพลีเอสเตอร์หรือว่าเป็นขนเป็ดเทียมนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็มีความนุ่มความสบายนะครับนะแล้วก็สามารถมีผ้าสวยๆเนี่ยให้เลือกเนี่ยเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะถูกออกแบบมานะให้สตูลเนี่ยแยกจากกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเราสามารถปรับให้เข้ากับสัดส่วนของพื้นที่บ้านได้เลยนะฮะอยากให้เบสอยู่ฝั่งไหนเอลอยู่ฝั่งไหนสามารถขยับได้เลยราคาเพียง 25,990 บาทเท่านั้นครับมาหาตัวนี้เลยนะครับโซฟารุ่นรูมนะขนาดเหยียบๆ3เมตรเลยนะเหยียบๆ3เมตรเลยแล้วก็ความลึกนะครับตัวนี้ลึกไป2เมตรนิดๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะนอนเหยียดแข้งเหยียดขาจะนอนท่าไหนเท้าก็ไม่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นตัวจี๊ดมากๆนะของร้านเราอีกรุ่นนึงนะเป็นรุ่นรูมก็เหมือนเดิมเลยนะตัวนี้จะเป็นโครงสร้างไม้นะฮะอันนี้เป็นพ็อกเก็ตสปริงนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นของใยสังเคราะห์นะหรือว่าเป็นเกรดพิเศษที่เรียกว่าขนนะห่านเทียมนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยลักชัวรี่นะครับดูฮารูฮาราดูนุ่มดูสบายกลับบ้านมาเหนื่อยๆเนี่ยเรียกว่าเห็นโซฟาก็หายเหนื่อยแล้วฮะชุดนี้นะครับราคาเพียงนะครับเท่าไหร่นะเรามาเปิดโพยไปพร้อมกันเลยนะชุดนี้ราคาเพียง 21,990 บาทเท่านั้นครับผมสำหรับโซฟาดูดวิญญาณรุ่นนี้นะต้องมาลองให้ได้เลยนะฮะตัวนี้เลยนะครับรุ่นท็อปนะครับตัวจี๊ดที่สุดแล้วนะสำหรับโซฟาดูดวิญญาณของที่ร้านนะฮะโอ้โหยังกับน
อนบนขนมปังนะฮะยังไงอย่างนั้นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดใหญ่มากนะขนาดที่280เซนเลยนะครับฟังก์ชันจัดเต็มความพิเศษเนี่ยตัวเนี้ยมันถูกออนท็อปนะครับด้วย2เลเยอร์ด้วยกันนะ1เลยเป็นโครงสร้างข้างในใช่มั้ยฮะชั้นที่2เนี่ยจะเป็นระบบพ็อกเก็ตสปริงนะไม่ใช่สปริงธรรมดานะครับเป็นระบบพ็อกเก็ตสปริงนะและชั้นที่3นะ3เลเยอร์เลยนะชั้นที่3เนี่ยจะเป็นชั้นของขนห่านเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยได้นั่งได้นอนลงไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าแบบมันดีนะฮะมันดีนะครับที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยดึงรางออกมาได้แล้วใช่ไหมครับฟังก์ชันถัดมาครับมีที่วางแก้วฝั่งละ2นะมีฝั่งละ2ไม่พอเปิดเก็บของที่แขนได้ด้วยนะทั้ง2ฝั่งเลยนะผมมาเปิดฝั่งนี้ให้ดูนะครับและฟังก์ชันถัดมานะฮะไม่โชว์ไม่ได้เลยจริงๆสามารถปรับนอนลงไปได้ด้วยนะฮะนี่ฮะสามารถปรับลงนอนไปได้เลยนะครับนี่เลยนะครับสามารถปรับนอนลงไปได้แบบนี้เลยถ้าเรานอนลงไปเนี่ยนะฮะก็จะตัวเนี้ยก็จะเปรียบเสมือนกับหมอนนะที่หนุนคอเราพอดีเลยนะฮะโอ้โหนะได้วางอยู่กลางบ้านนะครับบอกเลยว่าว้าวแน่นอนนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันจัดเต็มทั้งพ็อกเก็ตสปริงนะครับไม่พอยังมีขนห่านเทียมอีกนะฮะแล้วก็ได้ฟังก์ชันทั้งปรับนอนได้ดึงรางออกมาได้เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อนะราคาไม่ได้แรงอย่างที่คิดเลยนะครับราคาเพียง 26,990 บาทเท่านั้นนะได้ฟังก์ชันจัดเต็มขนาดนี้เลยและที่สำคัญนะโซฟาของที่ร้านเรานะฮะสามารถปรับนะฮะตามความต้องการลูกค้าได้ด้วยเช่นแบบอยากจะปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้แคบลงนะอยากให้มีฟังก์ชันใดๆเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่จุดขายได้เลยนะยังไงยินดีต้อนรับนะครับร้าน CM Furniture นะมีโซฟาดูดวิญญาณนะที่เลือกเยอะมากๆและยังไม่รวมโซฟารุ่นธรรมดานะที่มีมากถึง 80-90 แบบให้เลือกเลยนะ CM Furniture ยินดีต้อนรับนะครับ